ที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับวันนี้เป็นเวทีประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับข้อเสนอของฝ่ายค้านซึ่งก็ประชุมร่วมกันออกมา9ข้อนะครับที่วันนี้ถือไปเสนอให้รัฐบาลนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ยึดมั่นนะครับให้รัฐบาลต้องใช้ยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานนะครับแล้วก็ให้ยึดมั่นในแนวทางการเมืองนำการทหารนะครับเลิกใช้พรก.ฉุกเฉินข้อนี้ฝ่ายค้านมองว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้ฝ่ายทหารใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับถ้าหากว่าใช้พรก.ฉุกเฉินนะครับข้อที่4นะครับให้เลิกใช้ทหารจากนอกพื้นที่โดยให้ใช้กำลังหลักๆจากคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านมองว่ามีปัญหานะครับใช้ทหารจากนอกพื้นที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชาว3จังหวัดทำให้เกิดปัญหาเกิดเป็นเงื่อนไขนะครับจากนั้นนะครับก็มีข้อเรียกร้องให้ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้รับราชการนะครับแล้วก็ให้ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับให้ยกเลิกสปก.จช.ต.องค์กรนี้รัฐบาลตั้งมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับฝ่ายค้านมองว่ามันเป็นองค์กรที่ซับซ้อนคือตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปซ้อนกับองค์กรเดิมๆนะครับควรจะใช้สปต.เป็นหลักมากกว่าข้อที่7ควรจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดให้เท่ากับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับข้อที่8ประชาธิปัตย์คัดค้านการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษนะครับเขามองว่าจริงๆแล้วใน3จังหวัดก็มีกลไกกระจายอำนาจมากพออยู่แล้วมีอบต.มีอบจ.นะครับไม่จำเป็นต้องไปยกระดับถึงเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วทุกวันนี้ก็มีองค์กร2องค์กรใหญ่ๆคือสอบต.กับกรมน.ดูแลทั้งแง่ของการพัฒนาและความมั่นคงน่าจะเพียงพอแล้วนะครับข้อที่9นะครับหนุนให้ใช้มาตรา21พ.ร.บ.ความมั่นคงซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้ที่เคยก่อเหตุหรือว่าผู้ที่เคยอยู่ร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคมไทยนี่คือ9ข้อที่ประชาธิปัตย์จะเอาไปยื่นเสนอให้กับรัฐบาลนะครับทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่า9ข้อนี้ส่วนใหญ่ๆแล้วถ้าหากว่าจับทิศทางเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าประชาธิปัตย์เน้นนโยบายการเมืองนำการทหารนะครับหลายข้อพยายามที่จะบอกรัฐบาลให้ยึดมั่นแนวทางนี้พร้อมๆกับการลดบทบาทของทหารนะครับการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทหารบอกว่านี่คืออาวุธสำคัญประชาธิปัตย์บอกถ้ายกเลิกได้ก็ยกเลิกนะครับและไม่ควรเพิ่มกำลังทหารมากกว่านี้แนวทางรัฐบาลแนวทางประชาธิปัตย์ชัดเจนนะครับให้ยึดการเมืองนำการทหารแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำกลับดูเหมือนจะเป็นทางตรงกันข้ามคือประชาธิปัตย์มองว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเหมือนกับถอยหลังเข้าคลองคือกำลังย้อนยุคกลับไปใช้ยุทธศาสตร์การทหารนำการเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยเคยตกผลึกแนวทางนี้มาหลายสิบปีจากการแก้ปัญหา3จังหวัดนะครับว่าทหารนำการเมืองไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับกลับมาใช้การเมืองทำงานทหารทีนี้ประชาธิปัตย์ยังคงข้องใจรัฐบาลว่าทำไมถึงให้อำนาจและให้บทบาททหารมากกว่าเห็นได้ชัดจากการตั้งสปก.จช.ต.นะครับหรือว่าศูนย์แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่รัฐบาลเพิ่งตั้งมาใหม่เลยนะครับศูนย์นี้เนี่ยก็จะมีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาเป็นผู้ดูแลใหญ่นะครับทีนี้ฝ่ายค้านก็เลยมองว่านี่แหละเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลจะดึงบทบาทของทหารกลับมาอยู่เหนือบทบาทของพลเรือนในการเข้าไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อขัดแย้งใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมต้องติดตามเลยนะครับว่าการเสนอให้ยุบทิ้งสปก.จช.ต.ซึ่งรัฐบาลบอกนี่เป็นเครื่องมือที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาจะเป็นข้อขัดแย้งนะครับเพราะหนึ่งคือรัฐบาลจะยุบไหมจะยอมเสียหน้าไหมเพราะว่านี่คือเครื่องมือที่รัฐบาลเชื่อมั่นนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้ถ้ารัฐบาลยุบทิ้งตามข้อเสนอฝ่ายค้านหนึ่งเสียหน้าทางการเมืองหรือไม่สองทหารที่อยากจะกลับมามีบทบาทจะไม่พอใจหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับแต่ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าฉันจะไม่ยุบสปก.จช.ต.ฉันจะเดินหน้าตามโครงสร้างแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น1
ฝ่ายค้านก็จะมองว่านี่ไงเชิญมาแล้วก็ไม่ฟังเชิญมาคุยแล้วพอเสนอก็ไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อย่าหวังว่าจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วรัฐบาลถ้าหากว่าฝ่ายประชาธิปัตย์ซึ่งมีส.ส.9คนใน11คนในพื้นที่3จังหวัดไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายใต้นี่ยากเลยนะครับแล้วสังคมก็จะมองว่ารัฐบาลจริงใจหรือไม่ที่เชิญฝ่ายค้านมาร่วมหาทางออกนะเพราะเขาเสนอแล้วก็ไม่ยอมทำตามและที่สำคัญนะครับถ้ารัฐบาลยืนยันไม่ยุบไม่ทำตามข้อเสนอของฝ่ายค้านกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะเห็นเลยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไทยเองก็ไม่เป็นเอกภาพขัดแข้งขัดขากันทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ผลทางจิตวิทยานะครับผู้ก่อการก็อาจจะใช้จังหวะนี้บ่อนทำลายความสามัคคีของภาครัฐของฝ่ายการเมืองด้วยการก่อเหตุหนักขึ้นนะฮะนี่คือผลเสียที่ได้รับถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ในเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันแล้วนะครับทางออกที่น่าจะดีที่สุด1คือรัฐบาลก็อาจจะไม่เสียหน้านะครับก็คือถึงแม้จะมีสปก.จช.ต.แต่ว่าคือไม่ต้องยุบตามฝ่ายค้านก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือนะครับคือพูดง่ายๆคือมีก็เหมือนไม่มีเพราะวันนี้นะครับสปก.จช.ต.ตั้งกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งออกมาชัดเจนนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรถ้ารัฐบาลเลือกทางนี้คือไม่ต้องยุบอย่างเป็นทางการแต่ว่าไม่ต้องมีคำสั่งหรือว่าไม่ต้องให้อำนาจอะไรนะก็ปล่อยไปแบบนี้แล้วอำนาจทั้งหมดก็จะกลับมาอยู่ที่สอบตแล้วก็กรมนในพื้นที่อาจจะเป็นทางออกที่ลงตัวที่สุดในสถานการณ์นี้นะครับอย่าลืมว่าสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มันไปไกลเกินกว่าที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะคิดว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแก้ปัญหาโดยลำพังได้นะครับตอนนี้มันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่านิมิตหมายที่ดีสัญญาณที่ดีวันนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่บ่อยนะครับที่จะมานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ร่วมมือกันหาทางออกของปัญหาไม่อยากให้มันล้มไปนะครับอย่าให้มันสะดุดลงตั้งแต่ก้าวแรกเพียงเพราะว่ากลัวเสียหน้าเลยนะครับ